สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการประวัติศาสตร์โดยอาจารย์ชูโกตดานีสมันบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะศ็อลลาตุวะสะลามุอะลารอซูลิลลาฮิวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิมันวะลาสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับมาพบกันต่อนะฮะพี่น้องในการเรียนประวัติศาสตร์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงบอกว่าละกอดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะห์แท้จริงสําหรับพวกเจ้านั้นมีรอซูลของอัลลอฮ์ที่เป็นแบบอย่างที่ดีงามนั้นท่านรอซูลคือแบบอย่างที่ดีงามให้กับเราลิมันกานะยะรุจุลลอฮ์วัลยอมัลอาคิรวะซักรัลลอฮ์กะซีรอสำหรับคนที่มีความหวังต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือหวังผลบุญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็หวังที่จะได้พบในวันอาคิเราะห์วันกิยามะห์วะซักรัลลอฮ์กะซีรอและได้ทำการรำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากมายเพราะนั้นท่านนบีคือแบบอย่างของเราคือผู้ที่นำบทบัญญัติจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมาให้เราได้ทำการเรียนรู้เพราะฉะนั้นเราเรียนประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตของเราเราไม่ได้เรียนประวัติเพื่อเป็นการท่องจำเพื่อเป็นการที่จะท่องจำเพียงแค่ได้รู้ว่าเหตุการณ์ที่นั่นเกิดปีนั้นในการนั้นเกิดปีนี้ไม่ใช่แต่เราเรียนรู้ก่อนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อเราจะได้นำมาใช้ในการดำเนินชีวิตของเราแล้ววันนี้เราอยู่ในเรื่องราวของการอะไรฮะการเรียนรู้ของชาวอันซอรและมุฮาจิรินการเรียนรู้ของบรรดาซอฮาบะห์และการที่อิสลามของเราเนี่ยได้เอาใจใส่กับการเรียนรู้ในเมื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานอายะห์กุรอานอายะห์แรกลงมาว่าอิกรอจงอ่านแสดงว่าการอ่านเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งสำคัญที่บรรดามุสลิมต้องเอาใจใส่เราคุยกันในครั้งก่อนว่าผู้ที่ได้เป็นคนที่อ่านออกเขียนได้เนี่ยจากชาวมุฮาจิรินมีเพียงแค่17คนหนึ่งในนั้นคืออุมัรบินคอฏฏอบอุมัรบินอัฟฟานอาลีบินอบีฏอลิบและชาวอันซอรก็มีอยู่เพียงแค่ไม่กี่คนนะหนึ่งในนั้นก็คือท่านซาบินอุบาดะห์ท่านมุนซิรบินอัมรอุบัยบินกะอ์บวะซัยด์บินซาบิตคนเหล่านี้เนี่ยคือคนที่อ่านออกเขียนได้แต่พอเวลาที่อิสลามมาท่านนบีเริ่มมีการส่งเสริมการเรียนรู้เพราะฉะนั้นพี่น้องเวลาที่เราได้สอนผู้คนให้รู้จักการปฏิบัติเราต้องมีการส่งเสริมให้เขารู้จักการเรียนรู้ส่งเสริมให้เขารู้ว่าภาคผลของการเรียนรู้เป็นยังไงเพราะฉะนั้นเรื่องราวของการสอนของเราเนี่ยหนึ่งก็คือสอนให้เขารู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรสองสอนให้เขารู้ว่าการเรียนรู้นั้นสำคัญอย่างไรท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงกล่าวในหะดีษบทนึงว่ามันซะละกะตอรีกอนยัลตะมิซูฟีฮิอิลมันซะฮะลัลลอฮุละฮูบิฮิตอรีกอนอิลัลญันนะห์ใครก็ตามที่ได้ยึดแนวทางนะหาแนวทางในการแสวงหาความรู้คือใครก็ตามที่ได้พยายามที่จะหาแนวทางในการศึกษาความรู้คือในวันนี้เนี่ยในการเรียนรู้ของเราเนี่ยมีรูปแบบมีวิธีการหลากหลายมีหลายวิธีการในการที่เราจะได้ทำการเรียนรู้แล้วทั้งการอ่านทั้งการค้นคว้าทั้งการฟังทั้งการดูทั้งการอะไรฮะติดตามทั้งคือสามารถหาอ่านหาเรียนรู้ไปพร้อมกับการฟังก็ได้พร้อมกับการดูก็ได้พร้อมกับการไปฟังในสถานที่นั้นเลยก็ได้เพราะรูปแบบการเรียนรู้ในวันนี้เนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายภาคผลของการเรียนรู้ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้เนี่ยเราจึงต้องนำมาบอกกันนำมาสะกิดกันเพื่อเราจะได้เอาใจใส่กับการเรียนรู้แล้วเราก็จะเป็นหนึ่งในผู้ที่รอดพ้นเพราะว่าอะไรพี่น้องเพราะว่าอัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงตรัสว่าอินนามายักชัลลอฮุมินอิบาดิฮิลอุลามะผู้ที่จะมีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเนี่ยจะมาจากบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นอุลามะเป็นผู้ที่มีความรู้เท่านั้นท่านนบีได้กล่าวในหะดีษบทนี้ว่ามันซะละกะตอรีกอนยัลตะมิซูฟีฮิอิลมันซะฮะลัลลอฮุละฮูบิฮิตอรีกอนอิลัลญันนะห์ใครก็ตามที่ได้แสวงหาเส้นทางในการศึกษาหาความรู้อัลเลาะห์ตะอาลาจะให้เส้นทางไปสู่สวรรค์ของเขาเนี่ยเป็นเส้นทางที่ง่ายซะฮะลัลลอฮุละฮูบิฮิตอรีกอนอิลัลญันนะห์อัลเลาะห์ตะอาลาให้เส้นทางไปสู่สวรรค์ของเขาเนี่ยเป็นเส้นทางที่ง่ายเพราะฉะนั้นหนึ่งในการที่เราจะรอดพ้นไปสู่สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คืออะไรฮะคือการที่เราศึกษาหาความรู้และอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวต่อไปว่าวะอินนัลมะลาอิกะห์ลาตะฎออูอัจริฮะตาฮาลิฏอลิบิลอิลมและบรรดามะลาอิกะห์เนี่ยก็จะทำการลดปีกของพวกเขานะเพื่ออะไรฮะแสดงความพึงพอใจต่อผู้ที่ทำการศึกษาความรู้วะอินนัลอาลิมยัสตัฆฟิรุลละฮูมันฟิสซะมาวาติวะมันฟิลอัรฎและผู้รู้เนี่ยเป็นผู้ที่มีผู้ขออภัยโทษให้กับพวกเขาทั้งผู้ที่อยู่ในชั้นฟ้าและผู้ที่อยู่ในพื้นดิน
นะก็จะขออภัยโทษให้กับบรรดาคนที่เป็นคนเรียนรู้วัลฮัยตานฟีจาวฟิลมะแม้กระทั่งปลาที่อยู่ในน้ำว่าอินนะฟัดลัลอาลิมอะลัลอาบิดกะฟัดลิลกอมรไลลาตันบัดและถ้าจริงความประเสริฐของผู้รู้เนี่ยที่มีต่อผู้ที่เป็นอาบิดเป็นผู้ที่อะไรฮะไม่ได้ศึกษาหาความรู้แต่เป็นคนที่ทำอิบาดะห์อย่างเดียวเนี่ยเหมือนกับกะฟัดลิลกอมรไลลาตันบัดอะลาซาอิรินกะวากิบเหมือนความประเสริฐของดวงจันทร์ในค่ำคืนจันทร์เต็มดวงที่มีความประเสริฐต่อบรรดาอะไรฮะบรรดาดวงดาวต่างๆว่าอินนัลอุลามะวะเราะซะตุลอัมบิยาและถ้าจริงบรรดาอุลามะเนี่ยเป็นผู้ที่รับมรดกจากบรรดานบีว่าอินนัลอัมบิยาลัมยุรีซูดีนารอนวะลาดิรฮัมมาและถ้าจริงบรรดานบีเนี่ยไม่ได้รับมรดกเป็นดีนาร์เป็นทองวะลาดิรฮัมมาและไม่ได้รับมรดกเป็นเงินอินนามะวะเราะซุลอิลมแต่บรรดานบีเนี่ยเป็นผู้ที่ให้มรดกเป็นความรู้ฟะมันอะคอซะฮูฟะกอดอะคอซะบิฮัซซินวาฟิรดังนั้นใครก็ตามที่ได้เอาความรู้ไปเนี่ยแสดงว่าเขาได้เอาส่วนแบ่งที่อะไรครับพี่น้องที่เป็นส่วนแบ่งที่ถือว่าเยอะมากเพราะในความเวลาท่านนบีได้ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยกับหะดีษต่างๆเหล่านี้เนี่ยตรงนี้เป็นหะดีษที่มีความประเสริฐอย่างมากพี่น้องเพราะว่าการเรียนรู้เนี่ยคือเส้นทางไปสู่สวรรค์การเรียนรู้คือเส้นทางไปสู่ความพึงพอใจของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการเรียนรู้คือเส้นทางที่ทำให้บรรดามลาอิกะห์เนี่ยขออภัยโทษให้กับพวกเขาทำให้บรรดาสรรพสิ่งต่างๆที่อยู่ในชั้นฟ้าแล้วก็ในแผ่นดินเนี่ยจะขอแผ่โทษกับพวกเขาแม้กระทั่งปลาที่อยู่ในน้ำตัวนี้มึงบอกถึงความเยอะนะพี่น้องแล้วมึงบอกให้เรารู้ว่าการที่เราได้มาเป็นนักเรียนมาเป็นผู้ค้นคว้าผู้ศึกษาหาความรู้เนี่ยเราจะเป็นคนที่มาลายกาก็ขอดุอาให้ผู้อยู่ในชั้นฟ้าก็ขอดุอาให้ผู้ที่อยู่ในพื้นดินก็ขอดุอาให้แม้กระทั่งปลาในน้ำก็ยังขอดุอาให้กับเราขอแผ่โทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราเพราะฉะนั้นความประเสริฐตรงนี้เนี่ยพี่น้องเราอย่าให้มันหลุดไปจงเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่ศึกษาความรู้บรรดาซอฮาบะห์เคยอยู่ในฮะอยู่ในกลุ่มชนที่เป็นอุมมี่เป็นคนที่อ่านไม่ออกเป็นกลุ่มชนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แล้วเขาก็กลับมาเรียนรู้กันไม่ว่าเขาจะอายุเท่าไหร่ก็ตามคนอายุที่อายุเด็กๆเขาก็เรียนรู้ในตอนเด็กๆบรรดาซอฮาบะห์ที่อายุมากแล้วเขาก็เอาใจใส่การเรียนรู้ตอนที่อายุมากแล้วเพราะฉะนั้นความโดดเด่นของภาษาอาหรับอย่างนึงก็คือภาษาอาหรับคือภาษาที่อะไรฮะเป็นสำนวนที่ใช้คำอยู่น้อยมีอักษรแค่28ตัวแล้วก็สามารถที่จะอ่านได้โดยที่เอาสระออกแล้วก็เป็นคำที่อะไรบางครั้งคำนึงเนี่ยครอบคลุมถึงความหมายอย่างครอบคลุมแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้ที่ได้รับยาวามิอุลกะลิมได้รับคำพูดคำยาวามิอุลกะลิมก็คือคำการมีคำพูดที่ครอบคลุมก็คือคำพูดที่สั้นๆแต่ว่าคุมความหมายอย่างกว้างขวางเพราะนั้นพี่น้องอะในการเอาใจใส่กับการเรียนรู้การเอาใจใส่กับการตัรบียะห์การอบรมสั่งสอนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีกับบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยคือสิ่งที่เป็นบทบัญญัติมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้มีการเรียนรู้เนี่ยเกิดขึ้นกับบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็คือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจะทำการอบรมบรรดาซอฮาบะห์ทำการตักเตือนบรรดาซอฮาบะห์ที่เป็นการเตือนที่ทำให้หัวใจของพวกเขาเนี่ยทำให้ตัวพวกเขาเนี่ยมีการอะไรฮะมีการถูกขัดเกลาแล้วท่านนบีจะไม่เตือนอย่างมากคือท่านนบีจะไม่ในครั้งหนึ่งเนี่ยท่านนบีจะไม่ได้ทำการเตือนบรรดาซอฮาบะห์อย่างมากแต่ท่านนบีจะเตือนพวกเขาแบบอะไรฮะเป็นคำที่สั้นๆแต่ว่าได้ใจความในส่วนมากคำเตือนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้มีรายงานจากอบีวาเอลบอกว่าการอับดุลลอฮ์ยูซักกิรุนนาสฟีกุลลิคามิสอับดุลลอฮ์ก็คืออับดุลลอฮ์บินมัสอูดอิบนุมัสอูดเนี่ยได้เป็นคนที่ทำการเตือนนะจะมีวันที่เขาได้ทำการเตือนผู้คนเนี่ยในทุกวันอะไรฮะทุกวันพฤหัสฟะกอละละฮูรอญุลจึงมีชายคนหนึ่งเนี่ยบอกกับอิบนุมัสอูดว่ายาอับดุลรอห์มานลาวะดิตตุอันนะกะซะกัรตนากุลลยอมินมีชายคนหนึ่งถามอิบนุมัสอูดซึ่งเขามีฉายาว่าอับดุลรอห์มานว่ายาอับดุลรอห์มานลาวะดิตตุอันนะกะซะกัรตนากุลลยอมินฉันอยากจะให้ท่านเนี่ยทำการเตือนเราทุกวันเลยได้มั้ยกอลอัมมาอินนะฮูยัมนะอูนีมินซาลิกอันนีอักเราะฮูอันอุมิลละกุมฉันเนี่ยนะสิ่งที่ทำให้ฉันไม่
อะไรฮะไม่ทำการเตือนพวกเจ้าทุกวันเนี่ยเพราะว่าฉันกลัวว่าฉันทำให้พวกเจ้าเบื่ออินทรมัสก็ได้บอกว่าที่ฉันได้ไม่มาพูดคุยพวกท่านทุกวันเนี่ยเพราะว่ากลัวพวกท่านเนี่ยจะเบื่อว่าเอ็นเนี่ยตะเขาวะลูกุมเบนเมาไอ้ก็กรรมการนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะตะเขาวะลูนามีฮะมะคอฟะตันซาอามะอะไรนะแล้วฉันเนี่ยได้ทำการเตือนพวกท่านนะก็คือมีการมาเตือนพวกท่านนานๆมาเตือนทีเนี่ยเหมือนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ใช้แนวทางนี้นะเพราะว่ากลัวการเบื่อนะกลัวว่าพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยกลัวว่าท่านนบีกลัวพวกเราเนี่ยจะเบื่อในการเรียนรู้พี่น้องนี่คือการสอนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือการที่ท่านนบีไม่ใช้ระยะเวลาในการสอนมากแต่ชีวิตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตลอดชีวิตของท่านเนี่ยท่านมีแต่การอบรมมีแต่การสั่งสอนบรรดาซอฮาบะห์อยู่ตลอดอิสลามเอาใจใส่การสอนบรรดาผู้ชายและบรรดาผู้หญิงเนี่ยได้มาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งพวกนางเนี่ยต้องการให้ท่านนบีไปสอนพวกนางเหมือนกันตรงนี้บ่งบอกถึงการเอาใจใส่ของบรรดาผู้หญิงที่เอาใจใส่กับการเรียนรู้บ่งบอกให้เรารู้อะไรฮะให้เรารู้ว่าการเรียนรู้ศาสนาอิสลามเนี่ยเรียนรู้เรื่องรายละเอียดของอิสลามเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จําเป็นที่บรรดาผู้หญิงเนี่ยจะต้องเอาใจใส่เช่นกันดังที่ได้มีรายงานจากบุสัยด์คุดรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้บอกว่ากอลัตนิซาลินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลบันริจาลมีบรรดาผู้หญิงได้บอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าก็ละบรรดาริจาลคือบรรดาผู้ชายเนี่ยได้อะไรฮะเป็นผู้ที่มาครอบคุมเราหมดแล้วคือคุมเราหมดแล้วมีความรู้กันหมดแล้วฟาจอัลลานายอมันมินนัฟซิกเขาบอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าขอให้ท่านนบีเนี่ยได้กำหนดวันให้เราสักวันหนึ่งฟาวาอะดะฮุนนะยอมันลากียะฮุนฟีและบรรดาผู้หญิงมาขอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าให้กำหนดวันให้กับพวกนางแล้วท่านนบีก็ได้กำหนดวันให้พวกนางในวันนึงนะมาเจอกับพวกนางแล้วท่านนบีก็ได้ทำการมาตักเตือนพวกนางแล้วก็มาบอกสิ่งที่เป็นสิ่งจำเป็นที่พวกนางจะต้อง นำมาสู่การปฏิบัติตรงนี้ในบ่งบอกให้เรารู้ถึงทั้ง2 อย่างนะพี่น้องคือ1อิสลามเนี่ยเอาใจใส่กับการเรียนรู้แม้กระทั่งการเรียนรู้ของผู้หญิงของสตรีแล้วก็2การที่บรรดาซอฮาบียะห์บรรดาซอฮาบะห์บรรดาสตรีเนี่ยได้เอาใจใส่กับการแสวงหาวิชาความรู้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะสตรีหรือว่ามุสลิมะของเราเนี่ยจึงจำเป็นที่จะต้องเอาใจใส่การโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นสิ่งจำเป็นของพวกนางก็คือเรื่องอะไรฮะเรื่องของรอบเดือนก็ตามหรือเรื่องของการละหมาดเรื่องของการถือศีลอดว่านางจะถือแบบไหนอะไรยังไงแล้วมีสิ่งที่มันเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของนางเนี่ยนางต้องเอาใจใส่กับการเรียนรู้และจะต้องมีความรู้อยู่นะเป็นความรู้ที่นางสามารถที่จะประกอบอิบาดะห์ได้ซึ่งที่เราเรียกว่าฟัรฎุอัยน์เรียกว่าความรู้ที่มันจำเป็นกับทุกคนเพราะฉะนั้นพี่น้องอ่ะหนึ่งในสิ่งที่เราต้องพึงระวังก็คือการที่บรรดาผู้หญิงในละเลยการเอาใจใส่กับการเรียนรู้เรื่องสิ่งจำเป็นสิ่งเฉพาะของนางเนี่ยแล้วก็ปล่อยปละเลยในยามที่อะไรฮะในยามที่นางจะจำนวนเวลาการมาของรอบเดือนหรือว่าในเรื่องเวลาการละหมาดท้องนาหรือว่าการถือศีลอดว่านางจะถือศีลอดแบบไหนอะไรยังไงสำหรับคนที่นะมีรอบเดือนซึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นผู้ที่คอยเอาคำสอนมาให้กับบรรดาผู้หญิงแล้วเวลาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องการที่จะให้มีการอธิบายรายละเอียดเนี่ยท่านนบีให้ท่านหญิงไอชาเนี่ยเป็นผู้ที่ไปสานต่อคือบางครั้งเนี่ยบรรดาผู้หญิงมาขอถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีก็ตอบจนกระทั่งว่าถึงรายละเอียดเนี่ยท่านนบีก็บอกอาอิชะห์ไปสอนต่อในรายละเอียดที่มันลึกๆนะส่วนในการคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องศาสนาเนี่ยท่านนบีได้บอกว่าลาฮัยอาฟิดดีนไม่มีความอายในเรื่องของศาสนาต่อมาพี่น้องฮะในคำตัดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยและการปฏิบัติของท่านนบีแล้วก็การยอมรับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยคือการเรียนรู้คือการสอนคือการตัรบียะห์เพราะฉะนั้นการที่เราได้เรียนประวัติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือการที่เราได้เรียนรู้ทั้งจากคำพูดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งการปฏิบัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ทั้งการยอมรับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านนบีจะเป็นผู้ที่เอาใจใส่กับการพยายามที่จะดูอะไรฮะหาโอกาสในการสอนบรรดาซอฮาบะห์พี่น้องอันนี้คือสิ่งที่ดาอีของเราเนี่ยควรจะทำเป็นการบ้านควรจะเอาใจใส่เอาแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาว่าการสอนเนี่ยไม่ใช่เป็นการสอนที่อยู่บนเวทีอย่างเดียว
ไม่ใช่เป็นการสอนที่อยู่ในการอัดเทปอย่างเดียวไม่ใช่เป็นการสอนที่อยู่ในการสอนในห้องเรียนอย่างเดียวแต่มันต้องเอาใจใส่กับการหาโอกาสในการสอนให้ได้ดังนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ครั้งหนึ่งนะว่าท่านนบีได้ให้มุอาซเนี่ยสอนท้ายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านนบีก็ได้สอนท้ายอยู่ในบนยานพาหนะนะบนลาหรือว่าอูฐนะน่าจะเป็นลาในหะดีษบทนี้นะท่านนบีได้บอกว่ายามุอาซกอลลับบัยกะยารอซูลุลลอฮ์วะซะอะดัยกมุอาซได้ตอบรับบอกว่าครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับใบก็คือการที่บอกว่าฉันตอบรับแล้วโอ้ท่านรอซูลของอัลเลาะห์กอลยามุอาซท่านนบีได้บอกว่าโอ้ยามุอาซกอลรับใบกะยารอซูลุลลอฮ์วะซะอะดัยกมุอาซก็ตอบรับเช่นกันแล้วท่านนบีก็ได้กล่าวแบบนี้เนี่ย3รอบบอกว่ายามุอาซคือเรียกชื่อท่านมุอาซบินญะบันบ่งบอกให้รู้ว่าอะไรฮะบอกให้รู้ว่าท่านนบีให้มุอาซเนี่ยเอาใจใส่เพราะมุอาซสอนท้ายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่แล้วในหะดีษบทนี้บ่งบอกให้เรารู้ว่าอนุญาตในการที่จะอะไรฮะขี่ยานพาหนะในการซ้อนท้ายกันท่านนบีได้กล่าวถึง3ครั้งเรียกชื่อท่านมุอาซถึง3ครั้งบอกให้รู้ว่าให้มุอาซเนี่ยเอาใจใส่นะตอนนี้ท่านนบีกำลังจะสอนเจ้าในเรื่องสิ่งที่อะไรฮะจำเป็นนะสิ่งที่มันเป็นสิ่งสำคัญนะแล้วท่านนบีก็ได้บอกว่ามามินอะฮัดยัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดอัรรอซูลุลลอฮ์ซิดกันมินกัลบิฮิอิลลาฮัรรอมะฮุลลอฮุอะลันนารท่านนบีได้บอกกับมุอาซว่าโอ้มุอาซไม่ว่าใครก็ตามที่ได้ปฏิญาณว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรแก่การเคารพกราบไหว้นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอันนะมุฮัมมัดอัรรอซูลุลลอฮ์และมุฮัมมัดนั้นเป็นรอซูลของอัลลอฮ์ซิดกันมินกัลบิฮิโดยที่เขามีความอะไรฮะมีความเชื่อมั่นมีความมั่นใจที่อยู่ในใจของพวกเขาซิดกันมีความสัตย์จริงในใจของเขาอิลลาฮัรรอมะฮุลลอฮุอะลันนารนอกจากว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะใหเขาให้นรกนั่นเป็นที่ต้องห้ามสำหรับเขาคือจะให้เขาไม่ต้องเข้านรกตรงนี้คำว่าเซนกอนมิงกอนมีที่ว่ามีการเชื่อที่มาจากใจหมายความว่าเวลาปฏิญาณแล้วเนี่ยปฏิญาณแล้วที่มันนำมาสู่การปฏิบัติคือเวลาปฏิญาณว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกกราบไหว้โดยแท้ๆนอกจากอัลลอฮ์ก็คือเขาจะปฏิเสธสิ่งที่เขาจะกราบไหว้อื่นนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดแล้วก็ทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นเวลาปฏิญาณนะมุฮัมมัดคือรอซูลของอัลลอฮ์ปฏิญาณนะมุฮัมมัดนั้นเป็นรอซูลของอัลลอฮ์คือเขาจะไปค้นคว้าหาแบบอย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยแล้วนํามาสู่การปฏิบัติเพราะอะไรฮะเพราะการยอมรับมุฮัมมัดคือรอซูลเนี่ยคือการยอมรับว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือผู้ที่นําสารจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาให้กับเราเพราะฉะนั้นเราจึงต้องค้นคว้าว่าสารฉบับนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างมุฮัมมัดนําสิ่งใดมาสอนกับเราบ้างและนี่จึงจะเรียกว่าเป็นการปฏิญาณที่จริงๆที่เรียกว่าที่ท่านนบีได้บอกว่าเซดกอนมินกอลบิมีความจริงใจที่มาจากใจของเขาเวลามุอานได้ยินฮะดิษบทนี้ก็บอกว่ายารอซูลุลลอฮ์อาฟาลาอุคบรุบิฮินนัสฟายัสตะบชิรูบอกว่ามุอานได้บอกว่าโอ้รอซูลของอัลลอฮ์ให้ฉันไปบอกคนอื่นได้ไหมเขาจะได้ดีใจกันกอลอีดันยัตตะกีรูมุอานได้ท่านนบีบอกกับมุอานว่าถ้าไปบอกอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะอะไรยัตตะกิลูก็คือเดี๋ยวจะทิ้งการปฏิบัติไม่ยอมปฏิบัติกันคือท่านนบีได้บอกกับมุอาซตรงนี้เนี่ยบอกว่ากลัวเขาจะทิ้งการปฏิบัติหมายความว่าเดี๋ยวบรรดาซอฮาบะบรรดาคนอื่นเนี่ยจะไม่เข้าใจเป้าหมายของฮะดีษบทนี้เราก็จะทิ้งการปฏิบัติซึ่งบรรดาซอฮาบะเนี่ยได้ความมีความเข้าใจในการกล่าวคำลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วก็มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ว่าเขาจะทิ้งการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ยึดมั่นในการปฏิบัติตามซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านนบีก็ได้เตือนว่าเขาจะได้ไม่ต้องทิ้งการปฏิบัติกันแต่ว่าวะคบะรบิฮิมุอาซอินดะมาวติฮิอัสซุมันมุอาซได้เอาหะดีษบทนี้เนี่ยมารายงานในตอนที่เขาใกล้จะตายเพราะอะไรเพราะกลัวบาปในการปกปิดหะดีษเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะมุอาซบินญะบัลได้เรียนรู้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม้กระทั่งตอนที่เขาได้ซ้อนท้ายท่านนบีจึงเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ในการสอนบุตรหลานของเราในตอนที่เราอยู่บนรถหรือว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามที่เราสามารถที่จะสอนเขาได้แต่ต้องระวังในเรื่องของการที่จะทำให้เขาได้เบื่อจากหลักการอิสลามเอาแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาใช้นะพี่น้องแม้กระทั่งในการสอนท่านนบีได้มีรูปแบบในการสอนสำหรับวันนี้เราก็ฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ชูโกตดานีสมันผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา
ร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม